าลิทาริตาสมิธผู้ดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สุราษฎร์ธานี2024ปัจจุบันอายุ26ปีส่วนสูง170เซนติเมตรกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยทองสุและทำงานเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทแคนเบอรีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับป้ายที่ประเทศเยอรมนีโดยทาลิได้มีโครงการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคมโดยการชวนเด็กๆตามโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนติดชายแดนมาทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสุขและสร้างภาพความทรงจำที่ดีให้แก่เด็กๆผู้อุปการะสนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆค่ะดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณชาวสุราษฎร์ธานีนะคะที่มอบโอกาสนี้ให้ทาลิค่ะจริงๆก็มีการพูดคุยกับซีดีสุราษฎร์ธานีแล้วพอพูดคุยกันแล้วรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่เหมือนกันค่ะไม่นานหรอกค่ะไม่นานเลยไม่นานเลยใช่ไหมไม่นานแสดงว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากสำหรับหนูคำว่าเตรียมตัวน้อยกับเตรียมตัวมากมันไม่ได้ต่างกันนะคะหนูแค่รู้สึกว่าได้รับโอกาสนี้ติดต่อเข้ามาหนูก็รีบคว้าเอาไว้ใช่ไหมคนเราไม่จำเป็นต้องเขาเรียกอะไรนะคนเราไม่จำเป็นต้องพร้อมตลอดเวลาแต่แค่คว้าโอกาสดีนะไว้แล้วลงมือทำมันก็เดี๋ยวจะทำเพราะว่าซีดีเขาแบบเห็นแววหนูก็เลยแบบติดต่อเข้าไปการเตรียมตัวเหรอคะเตรียมตัวมากๆเตรียมตัวพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะจริงๆเพิ่งกลับมาจากสุราษฎร์นะคะเพิ่งกลับมาเมื่อวานเลยดึกๆไม่ค่ะจริงๆครอบครัวเคยอยู่สุราษฎร์ไม่ใช่สุราษฎร์สิสมุยครอบครัวเคยทำธุรกิจที่สมุยค่ะแล้วก็ย้ายมาพัทยากันทั้งครอบครัวเลยก็มีความเป็นใต้นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ต้องเรียนรู้อีกเยอะไหมคะกับการเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนูจะบอกว่าหนูเรียนรู้ทุกๆวันไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยแล้วก็หลังจากที่ได้สัมผัสชาวสุราษฎร์มาหนูรู้สึกว่าอบอุ่นมากเพราะนอกจากที่เขาสุราษฎร์มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆอาหารดีๆผู้คนคือเวลคัมสุดๆแล้วก็เฟรนลี่มากๆเลยค่ะใช่ค่ะคนเราเกิดมามีชีวิตครั้งเดียวนะคะถ้ามีความฝันแล้วจงทำมันเถอะค่ะก็ขอกำลังใจแรงเชียร์แรงใจให้ทาริทาริตาสมิธด้วยนะคะไม่ขออะไรเยอะเลยค่ะขอแค่กำลังใจ